จากผลสำรวจนะคะของ IFD Pollรัฐบาลคาบเส้นฝ่ายค้านคาบเส้นคะแนนที่ได้จากประชาชนนะคะสุดท้ายอนุมานได้ว่าอ้าวอย่างนี้เราหวังพึ่งใครไม่ได้นะสิเพราะไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครเลยนะคะต่อไปนี้คือแง่มุมในเชิงการเมืองค่ะเอาหัวข้อมาให้คุณผู้ชมดูนะคะชั้น14หลอนร้อนสุดซอยมันจะโยงไปไกลถึงตรงนั้นไหมนะกระแสการเมืองเริ่มจุดติดหรือเปล่าหลายฝ่ายกำลังประเมินเรื่องนี้กันอย่างจุดติดเลยนะครับมาดูข้อมูลของเราหน่อยค่ะเราจะวิเคราะห์กันต่อไปนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสิ้นหวังและเป็นตัวเร่งทำให้การเมืองร้อนแรงช่วงนี้คือปัญหาของระบบยุติธรรมถูกต้องไหมที่ปฏิบัติต่อชายชั้น14ประเด็นนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในแง่ของอภิสิทธิ์ชนค่ะเรื่องนี้เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากวันหยุดราชการ5ธันวาคมที่มีการประกาศระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับนอนนอกคุกออกมาแต่ตอนแรกเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็คิดว่าไม่มีอะไรเหมือนจะจุดไม่ติดหรือเปล่าก็เลยทำเฉยๆนะคะไม่ค่อยมีใครยอมชี้แจงกับสังคมเท่าไหร่ปรากฏว่าผ่านมา1สัปดาห์กว่าๆประเด็นนี้ทำท่าจะจุดติดขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็มีผู้มีอำนาจตัวจริงของรัฐบาลเริ่มที่จะใช้คำว่าผวาก็ได้นะว่าอาจจะไปซ้ำรอยนิรโทษกรรมสุดซอยที่เกิดขึ้นตอนปี56นะคะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยตกจากอำนาจมาแล้วล่าสุดค่ะก็เลยมีการสั่งบอกว่าเอาละเร่งระดมชี้แจงกันเลยนะซึ่งก็ออกมาเยอะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนย้อนไปเมื่อวานผู้แทนกรมราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการตำรวจนะคะของสภาผู้แทนราษฎรวันก่อนกรมราชทัณฑ์ก็ออกแถลงการชี้แจงไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะสิแถมเขาไปใช้คำแตกต่างจากตัวระเบียบคล้ายๆกับน่าจะจงใจละมั้งก็คือใช้คำว่าจำคุกในสถานที่คุมขังหรือว่าจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำทั้งที่ไปส่องตัวระเบียบจริงๆเนี่ยเขาใช้คำอ่อนกว่านั้นเยอะค่ะใช้แค่คำว่าคุมขังในสถานที่คุมขังไม่มีคำว่าจำคุกเลยล่าสุดวันนี้นะคะก็เลยมีการเดินสายชี้แจงอย่างหนักรัฐมนตรียุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องให้สัมภาษณ์สื่อหลายแขนงเลยฝั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสหการเพชรนรินทร์ก็ให้สัมภาษณ์กับคุณวรวิทย์ครับคุยกันแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูในรายละเอียดนะคะนำซ้ำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.ซึ่งถูกกรมราชทัณฑ์อ้างถึงอยู่ในแถลงการก่อนหน้านี้ล่าสุดก็ออกมาชี้แจงซ้ำอีกด้วยส่วนแถลงไปแล้วผลที่ได้รับดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังค่ะที่สำคัญที่สุดคือผู้มีอำนาจในรัฐบาลพยายามที่จะระดมล็อบบี้สื่อในทุกแขนงบอกว่าช่วยหน่อยนะลดดีกรีการขยี้ข่าวนี้หน่อยเพราะว่ารับรู้กระแสแล้วล่ะว่าทำท่าจะเอาไม่อยู่ล่าสุดก็มีการปล่อยข่าวออกมาทำนองว่าจะอยู่ในสถานะเดิมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หมายถึงอดีตนายกทักษิณนะคะสถานะเดิมไปจนถึงกุมภาพันธ์แล้วพิจารณายื่นพักโทษตามระเบียบกฎหมายน่าจะไม่ใช้ช่องทางตามระเบียบราชทัณฑ์ฉบับใหม่ที่บอกว่าให้นอนนอกคุกน่าจะไม่ใช้เพราะว่ากระแสเขากลัวว่ามันจะจุดติดกระแสต้านเขาว่าลุกลามเป็นวิกฤตกระทบรัฐบาลนี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นหลังจากที่ระเบียบฉบับนี้ประกาศใช้คนสำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังการลงนามให้ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็คือท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์นี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่นะแวบเดียวเจอเผือกร้อนซะแล้วเนี่ยนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์คือก่อนหน้านี้จะมีเอกสารของกรมราชทัณฑ์ที่ข่าวคนข่าวก็เคยเอามาอธิบายแล้วแต่มันก็ยังมีคำถามที่มันไม่เหมือนกับได้ซักกันในรายละเอียดหรอกนะครับท่านรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็เลยบอกกับผมวันนี้ให้ผมได้ตั้งคำถามทุกเรื่องต่อไปนี้คือการสรุปคำตอบจากท่านรักษาราชการแทนอธิบดีสหการว่าคุณทักษิณจะได้ไหมทำไมถึงมาออกช่วงนี้เอาเรื่องแรกเรื่องไทม์ไลน์ก่อนท่านสหการก็อธิบายครับว่าระเบียบฉบับนี้มันส่งผลมาจากพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา33มาตรา34ทีนี้ผมก็ขยายความให้คุณผู้ชมเห็นว่ามาตรา33มาตรา34ในพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60เนี่ยเนื้อหาโดยสรุปคือเขาบอกว่าการกำหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำให้กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา34ระบุให้อธิบดีไปวางระเบียบการบริหารในเรือนจำและสถานที่คุมขังนี่มันมีที่มาแบบนี้อยู่ในกฎหมายไม่ใช่จู่ๆจะมาออกได้เลยนะครับท่านอธิบายต่อจากนั้นปี63มีกฎกระทรวงเรื่องสถานที่คุมขังที่ระบุวัตถุประสงค์เอาไว้4ข้อก็เพื่อการจำแนกแยกควบคุมเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่ อ, อ, อ
ผู้ต้องขังที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยและผู้ต้องขังที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเนี่ยจะอยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับการพิจารณาท่านอธิบายต่อจนกระทั่งปี66ถึงมาออกระเบียบฉบับนี้จริงๆเนี่ยมาออกเอาตอนนี้เนี่ยถือว่าช้าไปมากแล้วเพราะว่าในพรบ.ราชทัณฑ์ปี60เขาเขียนไว้ว่าต้องออกกฎกระทรวงออกระเบียบทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน90วันนับตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี60 มันควรจะจบภายใน90วันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้พอท่านเห็นท่านเข้ามารับตำแหน่งตอนเดือนตุลาคมแม้ว่ายังรักษาราชการแทนอยู่เนี่ยท่านก็ไปดูงานที่มันค้างคาที่มันต้องมาเร่งสะสางก็เลยไปเร่งดำเนินการพัฒนางานของระบบราชทัณฑ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณทักษิณไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพิ่มเติมเมื่อวันที่5ธันวาคมตามที่บางคนอาจจะไปมองเชื่อมโยงกันเป็นไทม์ไลน์อ่ะลองฟังประเด็นไทม์ไลน์จากท่านรักษาราชการแทนท่านสหการเพชรนรินทร์ก่อนครับจริงๆแล้วถ้าดูไทม์ไลน์นะครับถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าผมไล่ตั้งแต่พรบปี60ใช่ไหมครับกฎกระทรวงปี63แล้วก็ระเบียบปี66ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะครับพอเข้ารับตำแหน่งเสร็จเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการราชทัณฑ์นะครับได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพิจารณาการร่างระเบียบดังกล่าวนะครับซึ่งอนุกรรมการได้มีการประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องที่จริงแล้วเนี่ยผมเองก็เห็นว่าระเบียบตัวนี้มันล่าช้ามามากแล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วก็อยากจะประกาศก่อนเวลานี้ถือด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมาประกาศหลัง5ธันวาที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันเป็นขั้นตอนการทำงานของคณะอนุกรรมการที่ขึ้นตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาตัวระเบียบฉบับนี้2เดือนตอนที่ท่านเข้ามาเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ใช่ครับก็คือเราเดินเรื่องนี้ไม่ได้มีวาระซ้อนเล่นอะไรก็เดินไปตามนี่เรื่องไทม์ไลน์ไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณผมถามต่อว่าแล้วคุณทักษิณจะเข้าข่ายไหมกับระเบียบฉบับนี้ท่านบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าคุณทักษิณเข้าข่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะทำงานในชั้นเรือนจำจะพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวหลังจากนี้ทางกรมจะต้องไปออกแนวปฏิบัติเรื่องคุณสมบัติกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดอีกครั้งนึงยังไม่จบครับเดี๋ยวจะมีระเบียบอีกฉบับนึงจะต้องไปกำหนดเช่นคนที่จะได้ต้องจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งอาจจะ1ใน4หรือ1ใน3เดี๋ยวไปหารือกันมันจะชัดกว่านี้เลยอาจจะระบุคดีที่ห้ามมานอนนอกคุกเช่นคดีเกี่ยวกับชีวิตคดีทางเพศค้ามนุษย์ยาเสพติดคดีความมั่นคงที่เป็นภัยร้ายแรงเหล่านี้อาจจะไม่ได้ออกมานอนนอกคุกผมถามต่อคดีทุจริตได้ไหมท่านบอกว่ายังไม่ได้หารือในรายละเอียดว่าจะได้หรือไม่ยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้วางเป็นกรอบกว้างๆก่อนแล้วระเบียบอีกฉบับหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าจะทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมแต่ผู้ต้องขังที่จะออกมาอยู่นอกเรือนจำได้ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปอยู่ช่วงต้นปีหรือไม่ท่านบอกว่าไม่อยากให้สถานการณ์ซึ่งก็หมายถึงเรื่องของคุณทักษิณเนี่ย มาเป็นเหตุให้การทำงานมันชะงักค่ะคือตรงนี้ทำไมต้องถามย้ำว่าจะเกิดการออกมานอนนอกเรือนจำเมื่อไหร่เพราะถ้าคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์คุณทักษิณเดือนพฤษภาคมเดือนกุมภาพันธ์ใช่รับโทษครบ6เดือนค่ะท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการพักโทษได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าระเบียบนี้จะมีผู้ที่ออกนอกเรือนจำมาตั้งแต่ต้นปีก็ได้ออกก่อนมันจะไปรวมคุณทักษิณไหมแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยกว่าจะไปเริ่มนู่นกับเมษาพฤษภามันก็ตัดประเด็นคุณทักษิณออกไปผมก็เลยต้องถามย้ำเรื่องนี้แต่ท่านบอกยังตอบไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าจะเดินหน้าอย่างเร็วที่สุดท่านย้ำนะครับว่าระเบียบฉบับนี้นักโทษไม่มีสิทธิ์ยื่นความต้องการนะต้องเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยพิจารณาเองไม่ใช่ว่าใครจะมาขอได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอดีตนายกไม่มีใครมาสั่งท่านได้การบริหารโทษเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ได้เป็นการก้าวล่วงคำพิพากษาแม้จะไปอยู่บ้านแต่ก็ยังเป็นคุกค่ะเพราะมันมีมาตรการรองรับลองฟังท่านสหการอีกครั้งหนึ่งครับอดีตนายกทักษิณจะมาหรือไม่มาผมคิดว่าไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะต้องหยุดหรือไม่หยุดในเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวเราก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผมไม่ได้มีใครสั่งการว่าผมจะต้องทำเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าใครจะมาเขาเรียกว่ามอบหมายผมว่าต้องทำเรื่องนี้ไปด้วยไม่มีครับผมก็เดินตามปกติของผมในฐานะที่ว่ากฎหมายนี้มันล่าช้าไปแล้วเรากำลังก้าวล่วงคำพิพากษาของศาลผมอยากนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยเราน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับในขณะเดียวกันในมุม
ความเป็นสากล นะครับอันนี้ก็ทั่วโลกเลยนะครับก็คือการบริหารโทษเนี่ยก็สามารถที่จะให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ถ้าพฤติกรรมของผู้ต้องขังนักโทษต่างๆเปลี่ยนแปลงไปสถานที่คุมขังดังกล่าวนะครับอยากให้เรียนอย่างนี้ว่ามันยังเป็นคุกอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่อื่นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการย้ายคุกอยู่ตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าภาพของการเป็นสถานที่อื่นเนี่ยเป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นมูลนิธิเราทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแตกต่างจากเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเขายังเป็นนักโทษในการควบคุมของเรือนจำแต่ความหมายมันต่างกันเยอะนะครับกลับไปอยู่บ้านจะบอกว่าเป็นคุกนี่ไม่น่าจะได้นะครับท่านสาการครับแต่เรามีมาตรการอย่างที่ดำเรียนนะครับเรามีมาตรการก็คือบ้านนั้นก็เปรียบเสมือนคุกคือที่ท่านบอกว่าบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนคุกมันก็อาจจะมีวิธีการดูแลเช่นอาจจะต้องรายงานตัวอาจจะต้องห้ามออกนอกบริเวณอะไรแบบนี้มันจะไปกำหนดในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งภาพจะไม่เหมือนคือยังไงแล้วก็ยังถือว่าเป็นคุกยังคงเป็นเรือนจำอยู่แค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นงั้นลองให้เลือกไหมล่ะจากนอนคุกหรืออยากนอนบ้านใครจะเลือกนอนคุกไหมก็อยู่ที่คณะกรรมการเขาจะพิจารณานักโทษไม่มีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการต้องพิจารณาในฐานะที่เป็นอธิบดีท่านผมก็ได้จังหวะถามพอดีแล้วเรื่องคุณทักษิณตั้งแต่วันที่22สิงหาคมแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้มารับตำแหน่งมันเกิดอะไรขึ้นและปัจจุบันนี้ใครจะเป็นคนวินิจฉัยต่อไอ้ที่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมท่านก็ยืนยันอีกครั้งนึงตอนวันที่22สิงหาคมก็มีอาการป่วยอย่างที่ทราบกันแล้วเนี่ยท่านยืนยันว่าทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์แพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นคนบอกว่าต้องออกไปรักษานอกเรือนจำโรงพยาบาลข้างนอกก็แปลว่าถูกตามหลักเกณฑ์ส่วนทำไมต้องไปโรงพยาบาลตำรวจอันนี้เป็นทางผู้บัญชาการเรือนจำเป็นคนพิจารณาเนื่องจากว่าปกติเคยส่งมีข้อตกลงกันส่งนักโทษออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้วหลายกรณีเพราะฉะนั้นเป็นความเห็นของแพทย์ที่ต้องให้คุณทักษิณออกไปรักษาตัวข้างนอกแต่ผบ.เรือนจำบอกให้ไปโรงพยาบาลตำรวจนะทีนี้เดี๋ยวมันจะครบ120วันซึ่งตามเกณฑ์ถ้าใครออกไปรักษาตัวอยู่ข้างนอกจะต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นถึงขั้นรัฐมนตรีนะที่จะต้องเซ็นใช่ผ่านความเห็นของอธิบดีรายงานไปจนถึงรัฐมนตรีผมก็ถามหลักเกณฑ์ของท่านท่านก็บอกว่าก็อยู่ที่คุณหมอคุณหมอในที่นี้ก็คือคุณหมอที่รับผิดชอบคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจที่จะบอกว่าให้คุณทักษิณโอเคไหมกลับได้ไหมถ้ากลับปุ๊บราชทัณฑ์ก็พร้อมจะรับตัวกลับมาอันนี้ท่านยืนยันแบบนี้เดี๋ยวถึงเวลาทุกคนก็จะบอกว่าฟังคุณหมอคุณหมอว่าไงก็จะว่างั้นล่ะค่ะอันนี้ในมุมของท่านสหการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์อย่างที่บอกว่าวันนี้หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องนี้อีกท่านนึงนี่ก็ถือเผือกร้อนอยู่ในมือเหมือนกันท่านรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะบอกว่าอยากจะพยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะย้อนไปส่วนมากโทนของการชี้แจงวันนี้จะเป็นการไล่ไทม์ไลน์คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ออกระเบียบราชทัณฑ์นะคะตามพรบราชทัณฑ์2560แก้ไขมาจากพรบราชทัณฑ์ก่อนที่มีตอนปี2475เลยนะมันใช้มานานแล้วแล้วมันก็ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในระดับสากลแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขและมีอันใหม่ขึ้นมามันไม่สามารถที่จะจัดการหรือบริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะรายหรือเฉพาะคดีได้แบบเหมาะสมอันที่เคยมีอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีบทบัญญัติในการให้อำนาจในการดำเนินการนะคะไม่สามารถที่จะให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังประเภทอื่นๆนอกจากคุมขังไว้ในเรือนจำเลยไม่มีเปิดช่องไว้เลยนะคะระบบการพัฒนาพฤตินิสัยและการบริหารงานเรือนจำมันก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเห็นไหมมันก็แออัดอยู่อย่างนี้เราก็เลยต้องมีระเบียบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะที่ผ่านมาราชทัณฑ์เนี่ยถูกประเมินจากตัวชี้วัดหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนตกต่ำมากนะแต่เราไม่ได้ตกต่ำจากกฎหมายแต่ว่ามันตกต่ำจากความเป็นจริงตกต่ำเพราะว่านักโทษมันล้นคุกจริงๆที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เลยนะคะเนี่ยและการที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกระเบียบคุมขังเรือนจำขึ้นมาใหม่เอาจริงๆเนี่ยก็คือวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ขอให้ฟังด้วยนะคะทีนี้ถึงแม้จะมีการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นแต่ความหมายของเขาก็หมายถึงว่ายังต้องถูกคุมขังอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ราชทัณฑ์มีการแยกประเภทผู้ต้องขังแยกนักโทษป่วยออกจากเรือนจำทุกอย่างมันจะมีคณะกรรมการในการกันกรองใครเข้าหลักเกณฑ์ก็ว่ากันไปตามนี้นะคะสังคมจะมองว่าทำเพื่อใครคิดได้คิดเลยแต่ในความเป็นจริงเขาก็อธิบายในส่วนของเขานะคะราชทัณฑ์จะออกมาสื่อสารแล้วหลังจากนี้ก็จะมีกฎหมายลูกหรือว่าระเบียบของราชทัณฑ์ที่จะออกมาตามหลังอีกเป็น10ฉบับเลยนะกำลังเร่งดำเนินการอยู่ด้วยอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาชี้แจงเพราะว่าทางกรมราชทัณฑ์ก็ไปอ้างอิงถึงเขาคือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ท่านอธิบดีก็บอกว่าเนี่ยทางกสม.ก็เร่งรัดมา
อยากจะให้แก้ไขปัญหาคนล้นคุกเรื่องนี้ทางกสม.เองก็ออกเป็นแถลงชี้แจงแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเคยเรียกร้องอะไรไปบ้างกสม.ไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นตั้งแต่22พฤษภาคม62ตอนนั้นเนี่ยทางกสม.เสนอให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจำซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติโดยให้ใช้นโยบายกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเช่นการเบี่ยงเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้แยกสถานที่คุมขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาและให้กำหนดสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับโดยกำหนดสถานที่อื่นเพื่อควบคุมตัวนอกเหนือจากการควบคุมตัวในเรือนจำจากนั้นกสม.ทำหนังสือวันที่25กุมภาพันธ์ปี65ครับเรียนนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้กรมราชทัณฑ์กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเทศแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจำนะนี่เห็นตั้งแต่ปี62ปี65ก็ย้ำไปอีกทีและในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมปี66ที่ผ่านมากสม.ได้ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์รองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ11วงเล็บ1และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ14วรรค2การแยกคุมขังระหว่างผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดคือเขาอยากให้แยกคนที่คดีมันยังไม่จบและสุดท้ายกสม.บอกว่าข้อกำหนดที่ให้ผู้ต้องหาได้รับการจำแนกออกจากผู้ต้องโทษและต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องโทษตามรัฐธรรมนูญนะครับรวมถึงกติกาสากลกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆนี่คือ ในมุมของกสม.คุณผู้ชมดูดีๆนะคะใครๆก็ไล่ไทม์ไลน์เดี๋ยวเราก็มีไทม์ไลน์เหมือนกันใจเย็นๆรอติดตามนะคะไทม์ไลน์ของเราเนี่ยจะพาไปถึงจุดที่ว่าตอบคำถามว่าเอื้อคนที่อยู่ชั้น14จริงไหมแต่จากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมคำชี้แจงของกสม.นะคะเขามีความสอดคล้องกันอยู่สิ่งที่สอดคล้องกันเนี่ยคือหลักการค่ะหลักการกับเจตนารมณ์ของทั้งกฎหมายราชทัณฑ์และระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะคะออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบอธิบายง่ายๆนะมันคือการแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำบ้านเราเนี่ยหนาแน่นสูงสุดอันดับ6ของโลกนะคะมันก็ต้องยอมรับแล้วแหละว่ามันวิกฤตจริงๆอ่ะอันดับ6เลยนะปัญหานักโทษล้นคุกผู้ต้องขังล้นเรือนจำเป็นปัญหาใหญ่ค่ะละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทบต่อสุขภาวะสุขอนามัยของนักโทษดัชนีนิติธรรมในประเด็นนี้ของไทยเนี่ยที่มีการวัดกันแบบทั่วโลกนะคะเหมือนดัชนีคอร์รัปชันปรากฏว่าไทยคะแนนคือต่ำมากพันตำรวจเอกทวีเคยหยิบยกมาพูดมอบเป็นนโยบายที่จะต้องเร่งแก้ไขมาแล้วที่สำคัญคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำเมืองไทยอะค่ะมีคนที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงรวมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เยอะด้วยเรียกว่าผู้ต้องขังระหว่างหมายความว่าผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีหรือว่าระหว่างการต่อสู้คดีหมายความเดียวกันหมายถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับการประกันตัวจากศาลนั่นแหละกลุ่มนี้จริงๆนะคะจะต้องถูกแยกออกไปคุมขังในที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำเพราะว่าเขายังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดไงศาลก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดด้วยยังไม่ได้ผิดตามรัฐธรรมนูญก็คือผู้บริสุทธิ์อยู่จริงๆแล้วในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/1 นะคะเขาเขียนเรื่องนี้เอาไว้เลยแหละให้หาสถานที่อื่นในการคุมขังกลุ่มที่ไม่ได้รับการประกันตัวแต่เราไม่เคยปฏิบัติกันไงจนมามีกฎหมายราชทัณฑ์ฉบับใหม่ของปี60นะคะที่มีบทบัญญัติมาตรา33ออกมารองรับแนวคิดนี้คือการหาสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำในการคุมขังผู้ต้องขังบางประเภทต่อมาก็เลยมีกฎกระทรวงประกาศตามมาในปี63แล้วล่าสุดก็เลยมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ในปี66ตั้งแต่วันที่6ธันวาที่ผ่านมามันก็มากันเป็นทอดๆแบบอัตโนมัตินั่นแหละนอกเหนือจากนั้นรัฐมนตรียุติธรรมนะคะพันตำรวจเอกทวีก็เตรียมออกกฎกระทรวงเป็นการเฉพาะอีก1ฉบับนี่เติมเข้ามาอีกอันหนึ่งแยกคุมขังระหว่างผู้ต้องขังระหว่างกับนักโทษเด็ดขาดเอาให้มันชัดไปเลยเดี๋ยวรอดูได้นะคะทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่เขียนเอาไว้ท้ายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60ที่อธิบายเหตุผลของการต้องออกกฎหมายเอานี้เอาไว้อย่างชัดแจ้งนะคะข้อ1เขาบอกว่า
กฎหมายราชทัณฑ์ฉบับเดิมบังคับใช้มานานละตั้งแต่ปี2479ข้อ2เขาบอกว่าบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับหลักสากลโดยเฉพาะกฎเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆรวมถึงข้อกำหนดกรุงเทพที่เป็นมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงซึ่งไทยก็ผลักดันเองด้วยแล้วก็ได้บังคับใช้ไปทั่วโลกเลยนะคะข้อ3บอกว่าไม่สามารถจัดการหรือบริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะรายหรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจในการดำเนินการแล้วก็ไม่สามารถทำได้ให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องขังประเภทอื่นนอกจากคุมขังไว้ในเรือนจำก็เลยทำให้ระบบการพัฒนาพฤตินิสัยและการบริหารงานเรือนจำไม่เป็นตามเป้าเหล่านี้ล่ะค่ะคือเหตุผลของการตรากฎหมายราชทัณฑ์ฉบับใหม่พร้อมๆกับคลอดกฎกระทรวงออกมาแล้วล่าสุดก็เลยมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ตามมาคือฟังดูมันดีนะแต่ปัญหามันต้องมีปัญหาอยู่คนเขาถึงเมากันถูกไหมครับก็ต้องไล่ดูไทม์ไลน์ที่มันเกิดข้อสงสัยรวมถึงข้อสังเกตว่าบางอย่างทำไมมันถึงไม่ตรงกันในกฎหมายกับระเบียบที่ออกมาย้อนกลับไปปี60อย่างที่เราบอกมีการประกาศใช้พรบราชทัณฑ์ฉบับใหม่จากนั้น25กันยายนปี63ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังณขณะนั้นรัฐมนตรียุติธรรมคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็ไล่มา23สิงหาคม66วันนั้นกระทรวงยุติธรรมทำหนังสือด่วนที่สุดสอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาหนึ่งในคำถามที่ถามก็คือออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ตามบทบัญญัติมาตรา33ของพรบราชทัณฑ์ได้หรือไม่ก็คือระเบียบที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เรื่องการนอนนอกคุกเนี่ยหนังสือเนี่ยถามส่งหลังจากวันที่อดีตนายกทักษิณกลับถึงประเทศไทยเพียงวันเดียวกลับ22ถาม23พูดง่ายๆก็คือวันที่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจนั่นเอง6ธันวาคมมีประกาศระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังหรือเรื่องการนอนนอกคุกลงนามโดยคุณสหการเพชรนรินทร์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระเบียบนี้ออกมาหลังจากวันที่5ธันวาคมซึ่งไม่มีการพระราชทานอภัยโทษอดีตนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้คือข้อสังเกตที่น่าสนใจจากไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดความผิดพลาดหรือในแง่ของการสื่อสารไม่ชัดเจนตรงไหนทำให้มันเป็นประเด็นมาช่วยกันคิดค่ะข้อ1 นะคะพระราชบัญญัติราชทานออกมาด้วยเจตนาดีนะโดยเฉพาะมาตรา33แก้ปัญหานักโทษล้นคุกอ่ะก็จริงของเขานะหาสถานที่อื่นสำหรับคุมขังผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือว่ากลุ่มกักขังแทนค่าปรับและอื่นๆนะคะ2พอมีกฎหมายปั๊บก็มีกฎกระทรวงออกตามมากฎกระทรวงออกมาปี63แต่คำถามคือแล้วทำไมระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่รองรับการดำเนินการตามกฎกระทรวงเพิ่งจะมาออกอ่ะก็กฎกระทรวง63อ่ะระเบียบออกปี66อ่ะระหว่างนี้หายไปอยู่ไหนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะ3คือการสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาจำได้มั้ยที่บอกว่าอยู่ในไทม์ไลน์ใช่มั้ยถามว่าเราจะออกระเบียบนี้ได้มั้ยเพิ่งจะถามเมื่อ23สิงหาคม66หลังคุณทักษิณกลับไทยได้1วันและคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาอ่านดูนะคะโฟกัสไปที่ข้อ5ค่ะพูดภาษาชาวบ้านเลยบอกว่าออกระเบียบได้สิเพราะว่ากฎหมายก็เขียนชัดกฎกระทรวงก็มีอยู่แล้วก็เลยงงว่าแล้วเขาจะถามเพื่ออะไรเนาะในเมื่อมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะคะ4คือการออกระเบียบออกมาวันที่6ธันวาคมหลังวันที่5ธันวาแค่1วันคนก็เลยสงสัยแล้วเนื้อหาในข้อ8นะคะโฟกัสไปตรงนั้นไฮไลท์ได้เลยค่ะข้อ8ผู้ต้องขังที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาไปนอนนอกคุกเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ก็ต้องรวมถึงนักโทษเด็ดขาดด้วยถูกไหมรวมเข้าไปด้วยนะคะทั้งที่ในคำแถลงการของกรรมการสิทธิ์และเจตนารมณ์ของกฎหมายราชทัณฑ์เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าการคุมขังในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำหลักๆจะเอามาใช้กับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีหรือว่ากลุ่มที่โดนกักขังแทนค่าปรับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปรวมเอานักโทษเด็ดขาดด้วยเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับคำพิพากษาของศาลที่ให้จำคุกไงแต่พอมาถึงราชทัณฑ์อ้าวจากเด็ดขาดต้องจำคุกได้นอนบ้านอย่างเงี้ยเหรอก็จะกลายเป็นปัญหาความลักลั่นตามมานะคะสรุปว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าสมมติว่า1ออกระเบียบนอนนอกคุกตั้งแต่หลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ใหม่ๆคือตั้งแต่63ออกมา64ก็ได้คงไม่มีใครว่านะคะ2จะไม่มีปัญหาเลยถ้าออกระเบียบนอนนอกคุกแล้วเขียนเงื่อนไขให้มันชัดๆไปนะว่าไม่รวมนักโทษเด็ดขาดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจริงๆและตามคำแนะนำของกรรมการสิทธิ์พิจารณาทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมว่าใครผิดคุณผู้ชมตัดสินเอาเลย
ก็ฟังหลายๆมุมจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะครับ